เรื่องใหม่ๆ BOI SME การหากองทุนนะการเงินระบบการเงินการคลังอุ้ยมีทุกอย่างทำทุกอย่างที่เมื่อกี้ก็เห็นในจอก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับวันหน้ามีหลายอย่างที่จะต้องพัฒนาไปสู่ตรงนั้นวันหน้าไม่ต้องใช้สตังค์ใช่ไหมไอ้อะไรบิตคอยก็มีมาอีกแล้วนะแต่ยังดูแล้วมันยังไม่ประเทศไทยยังไม่ได้อันนั้นมีประโยชน์ใช้ในเรื่องของระบบอีคอมเมิร์ซใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มีอีคอมเมิร์ซแต่มันจะพัฒนาไปเยอะแยะมหาศาลเราต้องเตรียมการรองรับตรงนี้ให้ได้นะครับอีคอมเมิร์ซเรารู้กันดีว่ามันมีเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาบิตคอยอีเธอเรียมนั่นนู่นนี่ทีนี้ในมุมของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับการเงินอย่างเงี้ยส่วนตัวเองคุณธนาธรมองยังไงบ้างคะโอ้โหมันมีศักยภาพมหาศาลที่เราจะไปใช้ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องนึง UBS ค่ะนะครับหลายท่านน่าจะรู้จัก UBS นะครับเป็นธนาคารที่โด่งดังมากในยุโรปนะครับ UBS เนี่ยทดลองในปีที่แล้วออกสมาร์ทบอนด์ค่ะสมาร์ทบอนด์เนี่ยนะครับประกอบด้วย2ส่วนส่วนนึงคือบอนด์ไม่ทราบว่าคุณเกศรู้จักบอนด์มั้ยรู้จักต้องให้ผมอธิบายให้ผู้ฟังอะไรนิดนึงมั้ยนิดนึงก็ได้ค่ะบอนด์เนี่ยก็คือพันธบัตรนะครับหรือภาษาไทยเราเรียกว่าหุ้นกู้นะครับเวลาผมสมมติผมเป็นผู้ออกบอนด์หมายความว่าผมเป็นผู้กู้ผมอยากได้เงินกู้เดี๋ยวผมขี้เกียจไปธนาคารนะฮะผมก็ออกเงินให้นักลงทุนซื้อทั่วไปซื้อนะครับสมมติตั๋วนี่มูลค่า100บาทค่ะคุณเอาตั๋วนี้ไปคุณเอาเงิน100บาทมาให้ผมแล้วตั๋วนี้บอกว่าคุณจะได้ดอกเบี้ยปีละ 3% ค่ะสมมตินะแล้วสัญญาหน้าตั๋วบอกว่า3ปีถ่ายถอน3ปีวันที่0คุณเอาเงินมาให้ผมคุณเอาตั๋วไปตั๋วเงินไปค่ะครบ1ปีผมให้คุณ3บาทครบปีที่2ผมให้คุณ3บาทครบปีที่3ผมให้คุณ3บาทและเงิน100บาทคืนไปแล้วคุณก็คืนตั๋วผมมานี่คือบอนด์นึกออกมั้ยสิ่งที่ UBS ทำเนี่ยไม่มีกระดาษไม่มีหน้าตั๋วไม่มีอะไรที่จับต้องได้ว่างั้นเถอะไอ้กระดาษตัวเนี้ยคือบล็อกเชนใช้บอนด์ลิงก์กับบล็อกเชนค่ะนะครับเอาบอนด์ออกไปค่ะแล้วไปผูกกับสมาร์ทคอนแทรคว่ามันจะต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ 3% นะแล้วทุกปีมันจะดีดักจากคือมันจะดึง 3% จากบัญชีของ UBS ไปจ่ายให้ผู้ถือบล็อกเชนนี้เลยสมมุติระหว่างปีคุณเกดไปขายให้กับคนนี้พอขายกันเสร็จสัญญาหน้าสัญญาชื่อในบล็อกเชนก็เปลี่ยนไป 3% ที่ต้องจ่ายก็ไปจ่ายให้ทางนี้เลยเกดไม่ได้แล้วไม่ต้องมีแบ็คออฟฟิศไม่ต้องมีงานจัดการแบบเดิมแต่คุณลองคิดดูสมมติคุณเป็นถือตั๋วเนี่ยนะแล้วผมถือได้เงินคุณมา100ครบปีเนี่ยผมต้องทำไงผมต้องไปนั่งหาว่าบัญชีคุณอยู่ไหนแล้วผมต้องสั่งทรานแอคคือผมต้องสั่งคลิกกดธุรกรรมจ่ายตังค์ให้คุณแต่อย่างนี้มันออโตเมททั้งระบบเลยนี่คือสมาร์ทคอนแทรคสมาร์ทบอนด์ที่ UBS ใช้แล้วนี่ยกตัวอย่างนึงยังยกตัวอย่างได้เยอะในกรณีที่คุณสามารถผูกคริปโตผูกบล็อกเชนเข้ากับคริปโตเคอเรนซีหรือเข้ากับทรัพย์สินไหนก็ได้กรณีที่ผมบอกกรณีแรกคือรถยนต์ใช่ไหมไรแชร์ริงกรณีที่ผมบอกกรณีที่2นี่คือข้อมูลส่วนบุคคลกรณี UBS ก็คือตัวบอนด์พันธบัตรผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งคุณเกศรู้จัก Margin Call มั้ยเคยได้ยินค่ะ Margin Call เนี่ยมันบอกอย่างงี้มันเป็นโลกของการเงินเนี่ยนะมันบอกอย่างงี้สมมติผมยืมเงินคุณมาเอาไปผมยืมเงินคุณมา100นึงเอาไปซื้อหุ้นบริษัทกอไก่100นึงวิธีทำของ Margin เนี่ยผมก็เอาหุ้นบริษัทกอไก่ไปค้ำไว้ถ้าผมเบี้ยวคุณก็เอาหุ้นกอไก่ไปขายในตลาดแล้วคุณก็ได้เงิน100ขึ้นมาเรื่องออกมั้ยนี่คือ Margin ผมยืมเงินขึ้นมาผมเอาไปซื้อหุ้นแล้วก็เอาหุ้นไปตะไว้กับคุณถ้าหุ้น100บาทมันขึ้นเป็น104ผมไม่ไปขายในตลาดผมได้104บาทผมเอาเงินคืนคุณ100เก็บ4บาทเข้ากระเป๋านี่คือ Margin Call นะปัญหาคือผมเอาไปซื้อหุ้น1บาทมันไม่ได้ขึ้นเป็น104มันเหลือ90บาทแล้วหุ้นที่เอาไปค้ำอยู่ที่คุณมันเหลือ90แต่ผมยืมเงินคุณมัน100ยังไงคุณก็ต้องคืนมา100ผมต้องคืนคุณ10บาทเพราะทรัพย์สินของผมอยู่ที่คุณ90หุ้นตัวนั้นเหลือ90ไอ้10บาทที่คืนนี่คือ Margin Call แล้วมันก็มีหลายครั้งที่เกิดปัญหาเรื่อง Margin Call ขึ้นในระบบก็คือคนที่ยืมเงินไปคือผมเนี่ยไม่มีตังค์เอามาคืนเพราะผมคิดว่าหุ้นมันจะขึ้นตลอดเวลาเป็นความคาดหวังของนักลงทุนใช่ไหมใช่ไหมมันจะขึ้นถ้าคุณเอาสัญญา Margin Call ไปลิงก์กับผมไปลิงก์กับบัญชีผมถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บตัด 10% ทันทีจากบัญชีผมไม่ใช่ 10% 10บาททันทีจากบัญชีผมเข้าหาคุณ
ต่างประเทศเขาเริ่มกันแล้วลิงก์ margin call นะครับกับบัญชีกับบล็อกเชน margin call เริ่มไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะเนี่ยเราจะเห็นเครื่องมือทางการเงินที่ตัดความยุ่งเหยิงในการพิสูจน์ทั้งหมดเลยอย่างนี้ถ้าเมื่อกี้ตัดตรงใช่ไหมผูกกับสมาร์ทคอนแทรคตัดตรงเข้าไปไม่มีใครมีความยุ่งยากเลยระบบมันมี efficiency เยอะขึ้นเยอะเลยนะฮะคือเราจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วพอมันใช้เทคโนโลยีตัวนี้มันคือคนกลางหายไปแหละหนึ่งแล้วก็แบบข้อมูลทุกๆอย่างธุรกรรมที่ทำทุกๆอย่างเนี่ยมันคือถูกบันทึกไว้มันถูกเราสามารถย้อนดูได้ว่าใครเป็นยังไงแล้วก็คือไม่มีใครมาสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้จริงๆพูดถึงเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่ใช้บล็อกเชนนี่จริงๆมันมีบริษัทคนไทยเริ่มทำแล้วนะถ้าคุณไปดูเนี่ยได้เงิน .com เคยได้ยินไหมเคยได้ยินหรือว่า Peer Power เนี่ยได้เงิน .com เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นบริษัทที่ Peer Power นี่เป็นสตาร์ทอัพใช่มั้ยได้เงิน .com เนี่ยเป็นบริษัทที่รับตึงรถเอารถไปตึงนะครับเอารถไปจำนำส่วนไอ้ Peer Power เนี่ยเป็นบริษัท Peer Power เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเป็นบริษัทปล่อยกู้มั้งปล่อยสินเชื่อออนไลน์นะครับเนี่ยคุณสามารถลิงก์บล็อกเชนกับไอ้พวกนี้ได้เลยนะฮะเอาบล็อกเชนก็ไปใช้ในทั้ง2อุตสาหกรรมนี้ในการ peer to peer lending อะไรแบบนี้เอาบล็อกเชนก็ไปจับเอาไปจับที่รถเลยรถคันนี้มันไปตึงที่ไหนมาหรือเปล่าซึ่งในต่างประเทศหลายประเทศคืออย่างที่ผมบอกบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ได้เอาไปจับแค่ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอย่างเช่นหุ้นนะครับมันสามารถเอาไปจับกับทรัพย์สินที่มีตัวตนได้อย่างเช่นที่ดินคุณเกศเคยซื้อขายที่ดินไหมคุณแม่เคยค่ะส่วนตัวอาจจะยังไม่เคยเวลาซื้อขายที่ดินคุณต้องทำไงไปกรมที่ดินคุยนั่นคุยนี่แล้วต้องถือโฉนดไปนะถือโฉนดไปนะเนี่ยต้องถือโฉนดไปถือโฉนดแล้วพลิกไปดูด้านหลังโฉนดใครซื้อขายกันเมื่อไหร่นึกออกมั้ยซื้อมา5 6คนใช่มันอาจจะซื้อมา5 6คนแล้วโฉนดใบนี้หายไปนี่ไม่รู้ทำอะไรเลยนะยุ่งเลยนะหลายประเทศเริ่มทำแล้วเอาโฉนดไปอยู่บนเอาบล็อกเชนเอาโฉนดตัวนี้สร้างโค้ดให้โฉนดตัวนี้แล้วเอาโฉนดตัวนี้ลิงก์กับบล็อกเชนลิงก์กับพิกัด GPS ค่ะรู้เลยว่าโฉนดตัวนี้อยู่ที่ไหนเป็นของใครผ่านมือใครมาแล้วซื้อขายกันแต่ละครั้งเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าคุณลิงก์ตัวนี้กับเป็น ID ที่ลิงก์กับบล็อกเชนอีกจบเลยคุณเป็นเจ้าของ ID คุณอยู่ในบล็อกเชนนี้ใช่ไหม ID คุณอยู่ในบล็อกเชนเปลี่ยนมือกันเมื่อไหร่มันเปลี่ยนเรารู้ได้เลยว่าไม่ต้องมาเซ็นสลักหลังโฉนดนึกออกไหมเคยเจอปัญหาคุณแม่จะแบบเคยซื้อที่เมื่อก่อนใช่ไหมแล้วสมัยที่เรายังแบบอยู่บ้านบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เดี๋ยวตื่นเช้ามาเฝ้าบ้านทีนะแม่จะไปกลุ่มที่ดินแล้วเขาก็จะหายไปประมาณครึ่งวันใช่แล้วกลุ่มที่ดินนี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงใช้เวลาในการทำนั้นคนเยอะส่วนหนึ่งบุคลากรอาจจะน้อยหรือเปล่าส่วนหนึ่งนั่นนู่นนี่แต่เรายังไม่เคยเข้าไปสัมผัสจริงๆว่าเอ้ยเวลาไปกรมที่ดินเนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการไงมากแต่จากสโคปเวลาที่คุณแม่ไปเนี่ยมันนานและที่สำคัญอะไรรู้ไหมผมก็ต้องบอกคุณเกศว่าถ้าเราออโตเมตระบบพวกนี้ได้เราทำให้ระบบพวกนี้มันอยู่ออนไลน์โปร่งใสได้สิ่งที่หายไปคืออะไรคอร์รัปชันการเรียกสินบนเพราะไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยมันมีอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลย ใช่ป่ะคุณอยากได้เร็วทำไมจ่ายเงินไปได้เร็วใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดและตรวจสอบทั้งหมดด้วยผ่านไอ้ข้อมูลที่เก็บในบล็อกเชนเรื่องมันไม่จบเลยการที่จะคอร์รัปชันการที่จะมาเรียกเงินเพื่อเร่งกระบวนการพวกนี้มันจะไม่ต้องเกิดเลยบางคนอาจจะเข้าใจถ้าข้อมูลมันอยู่บนออนไลน์แล้วมันอาจจะถูกโจรกรรมได้ง่ายแต่จริงๆพอมีเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยปัญหานั้นมันจะหมดไปถูกต้องไหมคะจริงๆณวันนี้ถูกต้องณวันนี้คือเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะมีใครอาจจะมีคนเจาะบล็อกเชนได้อาจจะมีเป็นไปได้ใช่อาจจะเป็นไ